ก็เป็นประเด็นขึ้นมานะครับหลังจากที่เพลงเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่น FF ปล่อยออกมาฮะที่ได้ไปโด่งดังใน TikTok และผมก็เอาเพลงนี้มารีแอคชั่นแล้วก็พูดถึงเนื้อหาของเพลงครับว่ามันมีความหมายแบบไหนและในเพลงนี้ก็เหมือนกันครับกับเพลงเหยียดเกมเราไปฟังกันเลยดีกว่านะครับว่าเพลงนี้เนี่ยจะดุเดือดแค่ไหนนะก็มีน้องๆหลายคนนะครับส่งเพลงนี้ให้ผมฟังเนี่ยเยอะมากๆเลยนะหลังจากที่ผมเนี่ยเคยไปฟังเพลงแนวเดียวกันแล้วนะครับนั่นเป็นอีกเพลงนึงนะที่พูดถึงเกี่ยวกับวงการเกมวงการฟรีไฟเหมือนกันนั่นก็คือเพลงเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่น FF ครับแต่เพลงนี้ฮะเป็นเพลงที่มาดิสเพลงเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่น FF ครับชื่อเพลงว่าเพลงเหยียดเกมครับผมน่าสนใจใช่ไหมแค่ชื่อเกมก็แบบสุดจริงสำหรับเพลงนี้นะครับผมคนร้องนะครับมี2คนนะที่เป็นเจ้าของเพลงครับนั่นก็คือเมมมอกับกอกวยนะน่าจะว่ากอกวยนะครับผม AK เมมมอกับกอกวยครับผมได้คุยกับเจ้าของเพลงแล้วนะครับผมแล้วก็ไปขออนุญาตมาเรียบร้อยแล้วนะครับเมมมอนี่มาจากคำว่าเมมโมรีนะครับแต่ว่าไม่ออกเสียงตัวเอกนะนี่ผมถาม AK เข้ามาด้วยโอเคสำหรับอาร์ติสก็เป็นเมมมอร์กับกอกล้วยนะครับผมและมิกซ์มาสเตอร์ก็เป็นเมมมอร์กอกล้วยเหมือนกันนะครับผมเพลงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นกระแสพอสมควรเลยนะครับสำหรับเพลงนี้นะคือเป็นกระแสทั้งใน TikTok แล้วก็เป็นกระแสทั้งในกลุ่มนะในกลุ่ม Facebook ต่างๆนี่ก็เอาเพลงนี้ไปพูดถึงพอสมควรนะครับแล้วก็มีน้องๆเนี่ยส่งเพลงนี้มาให้ผมฟังเยอะมากๆครับพี่ฟังเพลงนี้หน่อยพี่เพลงเหยียดเกมเนี่ยโอเคเราไปฟังกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคผมรีบบอกไปนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้ฟังเพลงนี้เป็นครั้งแรกนะแต่ว่าอยากฟังไปพร้อมๆกับทุกคนนะครับผมเคยฟังมาก่อนหน้านี้แล้วนะโอเคไปฟังกันเลยและก่อนจะไปฟังเพลงนะครับถ้าไม่อยากจะตาบอดนะครับก็ใส่แว่นออฟสตาร์ทนะครับผมช่วยลดอาการเจ็บหูนะครับเมื่อใส่คู่กับหูฟังครับผมและทนทานฮะด้วยวัสดุสุดพรีเมียมครับนี่ใช้โค้ดซีแมนนะครับได้รับส่วนลด100บาทฮะขายของกันไปครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันเลยดีกว่านะครับผมไปฟังกันเลยครับเฮ้ยเดือดนะบีทเดือดนะเลือกบีทดีนะครับกูละเบื่อไอ้พวกที่เหยียดเกมเกมไหนก็ดีหมดแหละมีแต่พวกที่เหยียดเองเอ้ยแมสหน่อยก็วางท่าแอคเชียวแต่ดังเพราะคอนเทนต์กูก็เห็นแมสอยู่เพลงเดียวเอ้ยเอ้ยมีชื่อเพลงมาด้วยว่ะแต่เย็ดด่าเรื่อยเปรย์สัตว์ไม่เข้าจะเละเทะไม่ใช่สังคมเกมแต่ความคิดมึงแหละที่เน่าเฟะไม่ชอบก็เรื่องของมึงแต่อย่างน้อยก็คนให้เกียรติชอบเกมไหนก็เล่นไปดีเป็นเฮียเลยจะต้องมาเหยียดกราฟิกต่างกันก็เพื่อสเปคโทรศัพท์ก็ถ้าสเปคมึงดีก็เล่นพับจีไปดีไอ้สัตว์โอ้โหเดือดเดือดดราม่าไปเรื่องนึงไม่ชอบก็ไม่ต้องเล่นใครไปบังคับพ่อมึงมีหลายเกมก็เพื่อความชอบที่ต่างกันแต่ก็ยังพันมาเหยียดกูเห็นไม่เว้นแต่ละวันที่อะไรอย่างชอบเลยพวกไม่แยกแยะสักแต่จะด่าเนี่ยกลายว่าจริงจริงพี่จริงจริงเลยกลายเอาไปดิสต่อดิเพลงดิสเฮียอะไรวะทำไมมันกาดจังไม่ต้องใช้ท้องชายด้วยเฮียนี่มันอยากด่ากูเลยไม่ค่อยอยากจะด่าแม่เขาด่าไปแล้วไม่หลักจำเป็นเสนียนหูชิมหายปิดไปเหอะโถยควายกูแม่งไม่อยากฟังโว้ยเฮียอยู่นั่นแหละเป็นอะไรวะมีคนอย่างมึงเดี๋ยวสังคมแม่งก็ตายละเปิดหูเปิดตาแล้วเปิดใจรับคนอื่นแม่ก็มาชมถามจริงมึงมีสมองไอ้ควายคนต้องเกลียดเป็นมึงไม่เหยียดผิวเหยียดเพศมึงเหยียดเกมถ้าไม่มีใครเกลียดมึงเดี๋ยวกูนี่แหละจะเกลียดเองไอ้สันดานหมาอย่างมึงเดี๋ยวกูจะเข้าไปเหยียบเองเฮ้ยน้องเขาเลือกที่บีดดีนะน้องเลือกบีดเดือดดีกว่าไอ้เหี้ยที่เหยียดเกมสัตว์มันก็เหมือนกันไอ้เหี้ยเหอเดือดเดือดเดือดนะมีปะวะไอ้ควายโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อหาสาระกันหน่อยดีกว่าครับว่าเพลงนี้มันเป็นยังไงมีที่มาที่ไปยังไงนะโอเคไปฟังกันเลยคือผมก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนละกันนะครับว่าเจ้าของเพลงเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่น FF กับเพลงเหยียดเกมเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วครับและเพลงเหยียดเกมเนี่ยก็ทำขึ้นมาเพื่อดิสเพลงเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่น FF แล้วก็มีหลายประเด็นนะครับที่คนเนี่ยพูดถึงเกี่ยวกับเพลงนี้ครับน้องเจ้าของเพลงเนี่ยก็เลยฝากผมมาบอกทุกคนนะครับว่าประเด็นแรกหนูไม่ได้จงใจโจมตีน้องเขาน้องเขาในความหมายนี้ก็น่าจะหมายถึงเจ้าของเพลงเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่น FF นั่นแหละหนูรู้จักกับน้องเขาอยู่แล้ว
แล้วและได้คุยกันแล้วว่าจะดิสมันเป็นแค่การดิสการสนุกวัดฝีมือไม่ได้มีปัญหาอะไรกันประเด็นที่2เพลงนี้ไม่ได้เข้าข้างหรือโจมตีเกมใดเกมหนึ่งเพลงนี้แต่งขึ้นเพื่อดิสน้องเขาและคนที่เหยียดเกมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามและไม่ได้เหมารวมคนที่วิจารณ์เกมอย่างมีข้อมูลและเหตุผลประเด็นที่3คือท่อนก็ถ้าสเปคมึงดีก็เล่น PUBG ปฏิไอสัตว์คนตีความหมายไปว่าหนูยอมรับความจริงไม่ได้ที่ฟรีไฟล์ภาพกากเลยออกมาดิ้นให้ไปเล่นเกมอื่นแต่จริงๆหนูแค่ต้องการจะสื่อถึงคนที่ด่าเกมฟรีไฟล์ว่าภาพกากถ้าสเปคโทรศัพท์คุณดีและคุณต้องการเล่นเกมที่ภาพสวยก็ไปเล่น PUBG ไม่ใช่มาเหยียดเกมที่สร้างขึ้นมาเพื่อโทรศัพท์ที่สเปคต่ำประเด็นที่4คือท่อนมึงไม่เหยียดผิวเหยียดเพศมึงเหยียดเกมคนตีความหมายไปว่าเหยียดผิวเหยียดเพศดีกว่าเหยียดเกมใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วแค่ต้องการจะสื่อว่าการเหยียดสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อขายเครียดหรือเหยียดความชอบของคนอื่นมันดูไร้สาระและไม่ว่าจะเหยียดเรื่องอะไรมันก็เป็นการไม่ให้เกียรติเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรเหยียดและประเด็นต่อมานะครับก็มีคนด่าเยอะมากๆครับว่าเพลงเหยียดเกมเนี่ยไปเกาะกระแสเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่น FF คือหลังจากที่น้องเขาปล่อยเพลงเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่น FF อีก2วันต่อมาเพลงเหยียดเกมก็ถูกปล่อยออกมาเพราะฉะนั้นไม่มีทางรู้เลยว่าเพลงนั้นจะดังคือเรื่องนี้ผมก็เห็นด้วยกับน้องเขานะครับคือเพลงเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่น FF ปล่อยเมื่อวันที่15มิถุนาและเพลงเหยียดเกมก็ปล่อยเมื่อวันที่17มิถุนาห่างกันแค่2วันฮะคือเท่าที่ผมจำได้เนี่ยตอนที่ผมฟังเพลงเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่น FF ครั้งแรกเนี่ยในตอนนั้นวิวยังไม่ถึงหมื่นเลยมั้งฮะและต่อมาไม่กี่อาทิตย์นะครับเพลงนี้ก็กลายเป็นกระแสขึ้นมานะโอเคเรากลับมาที่เพลงเหยียดเกมนะครับคือเพลงนี้เนี่ยทุกคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาครับว่าเป็นเพลงตลาดล่างเป็นเพลงชั้นต่ำคือต้องบอกตรงนี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องของแต่ละคนนะอย่างเช่นบางคนชอบกินเผ็ดบางคนก็ไม่กินเผ็ดคือมันเป็นเรื่องของปัจเจกจริงๆนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องรสนิยมการฟังเพลงของแต่ละคนด้วยครับสิ่งที่ไม่ควรทำก็คืออย่าไปดูถูกรสนิยมการฟังเพลงของคนอื่นฮะสำหรับเพลงเหยียดเกมนะครับทางน้องเจ้าของเพลงก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่าเพลงนี้เป็นเพลงดิสหรือที่เราเรียกกันว่าดิสแท็กดิสซองและคำว่า dis นะครับย่อมาจากคำว่า disrespect ครับหรือแปลตรงตัวว่าไม่เคารพนั่นเองฮะแต่ในบริบทของฮิปฮอปหรือแรปเปอร์เนี่ยมันจะหมายถึงการด่าการเหยียดหยามกันเลยก็ว่าได้ครับและเพลง dis เนี่ยถ้าเปรียบเหมือนมวยอยู่บนเวทีก็คือการหาจุดอ่อนของคู่ต่อสู้แต่งบทกลอนผ่านเพลงเหมือนหมัดที่สัดหน้าด้วยคำแสลงอะไรประมาณนั้นนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเพลงสำหรับโจมตีเลยก็ว่าได้นะฮะถ้าจะให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพมากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเพลงลำตัดที่ฝ่ายชายเนี่ยร้องว่าฮะดูผมแข็งเหมือนขนเม่นน่ากลัวคงเหม็นน่าดูแล้วฝ่ายหญิงก็มาร้องแก้คำดิสของฝ่ายชายบอกว่าว่าน้อยพวกเจ้าชาไม่ใช่เล่นว่าผมเราแข็งเป็นขนเม่นน่ากลัวจะเหม็นหน้าดูเรื่องนี้ไม่จำเป็นเรื่องผมเหม็นหรือผมหอมถ้าอยากจะดมอยากจะดอมก็เดินอ้อมที่มาไอ้หนูพอเห็นภาพกันบ้างหรือยังครับเห็นไหมครับนี่แหละครับคือเพลงดิสสมัยโบราณของไทยนะแต่มันจะแตกต่างกับแนวฮิปฮอปหน่อยครับเพราะว่าแนวฮิปฮอปเนี่ยมันจะดาร์กกว่าเยอะเลยฮะใช้คำแบบกระแทกกระทันเหยียดหยามกระเต็มที่เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเพลงเหยียดเกมนะครับคนฟังเนี่ยก็อาจจะตีความหมายไปได้หลายแบบครับอาจจะคิดว่าเฮ้ยเพลงเนี้ยเนื้อหาไม่ดีเลยเพลงตลาดล่างเพลงเนี้ยเนี่ยเหยียดคนอื่นบ้างแหละสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ความคิดใครความคิดมันนะครับก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบอะเนาะและผมคิดว่าคนที่ชอบฟังเพลงฮิปฮอปฟังเพลงแร็ปอยู่แล้วเนี่ยเพลงนี้เนี่ยค่อนข้างเบามากๆนะครับสำหรับเนื้อหาของการดิสนะถ้าเราไปดูศิลปินรุ่นพี่อย่างยังกูที่เคยมีกระแสดราม่ามาแล้วนะครับกับเพลงวิบวับที่เป็นกระแสดราม่าติดแฮชแท็กเพลงวิบวับเป็นเพลงชั้นต่ำเนี่ยในเนื้อเพลงนะครับยังกูเนี่ยพูดถึงแต่เรื่องผู้หญิงเซ็กยาแล้วก็พูดเปรียบเปยว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือทางเพศแต่ก็มีคนฟังไปเกือบ3ล้านวิวฮะถึงแม้ว่าเพลงนี้จะดังเพราะท่อนฮุกแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าท่อนของยังกูเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของเพลงเหมือนกันหรือจะเป็นเพลงของเจ้าตัวเองครับอย่างเพลงชิบุย่าฮะก็ยังไม่พ้นครับเรื่องผู้หญิงเรื่องเซ็กยอดวิวเนี่ยก็ปาไปเกือบ70ล้านวิวฮะแสดงให้เห็นว่ามีหลายคนนะครับที่มีรสนิยมการฟังเพลงแบบนี้อยู่ฮะถึงแม้ว่าเนื้อหาเพลงเนี่ยจะไม่ถูกใจใครหลายคนก็ตามครับแล้วก็มีหลายคนนะครับที่ชอบฟังเพลงแบบนี้นะถ้าเข้าใจเพลงดิสเพลงฮิปฮอปเพลงแร็ปมากขึ้นแล้วเนี่ยเราไปวิเคราะห์
เนื้อหาของเพลงนี้กันหน่อยดีกว่าครับว่าจะดุดันกระแทกกระทันแค่ไหนนะผมจะพูดในมุมมองของเพลงดิสละกันนะครับย้ำนะครับว่าในมุมมองของเพลงดิสนะอย่างท่อนแรกครับกับท่อนนี้ฮะแมสอยู่เพลงเดียวก็ทำท่าแอคเชียวแต่ดังเพราะคอนเทนต์กูเห็นแมสอยู่เพลงเดียวเฮ้ยน้องไม่มาก่อนการว่ะคืออย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเพลงเหยียดเกมเนี่ยปล่อยออกมาห่างจากเพลงเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่น FF เพียงแค่2วันครับดังนั้นน้องเขาไม่มีทางจะรู้เลยนะครับว่าเพลงเรื่องวุ่นๆเนี่ยแม่งจะดังหรือเปล่าสุดท้ายแม่งดังว่ะและเนื้อเพลงของน้องเขานี่ก็แบบเอ้ยแม่งมาก่อนการจริงท่อนนี้เนี่ยน้องเขาก็วางคำได้ดีมากๆฮะหรือจะเป็นท่อนที่เป็นปัญหาครับอย่างท่อนกราฟิกต่างกันก็เพื่อสเปคโทรศัพท์ก็ถ้าสเปคมึงดีก็เล่น PUBG ไปดิไอ้สัตว์สำหรับท่อนนี้นะครับหลายคนเนี่ยก็เข้าใจว่าเฮ้ยคนร้องเนี่ยเข้าข้างเกมฟรีไฟร์หรือเปล่าแต่สำหรับผมเนี่ยผมเฉยๆมากนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าดิสแล้วเป็นเรื่องจริงเขาจะไม่ค่อยเถียงกันนะครับเขาจะหาจุดอ่อนของคู่ต่อสู้มากกว่านะก็สำหรับเพลงเหยียดเกมนะครับก็แล้วแต่คนจะตีความอะเนาะคิดเห็นอย่างไรกับเพลงนี้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะฮะโอเคผมก็ขอจบการเล่าเรื่องไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะ